เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมชีวิตคนบางคนถึงได้เต็มไปด้วยพลังชีวิตพร้อมที่จะเรียนรู้และลงมือทำสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยไร้ข้อกังวลทำไมบางคนถึงมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีเพื่อนพ้องที่ดีและมีสังคมดีแต่ในทางกลับกันทำไมถึงมีคนบางคนรู้สึกชีวิตอับเฉาซึมเศร้า เต็มไปด้วยความกังวลและเคร่องเครียดตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของคนสองคนนี้ต่างกันคือการคิดและทัศนคติในการใช้ชีวิตครับมีงานวิจัยมากมายที่พิสูจน์มาแล้วว่าคนที่คิดบวกมีแนวโน้มที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวสุขภาพจิตดีสุขภาพร่างกายดีและมีความเติบโตในอาชีพการงานในขณะเดียวกันการฝึกให้คิดบวก ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่สามารถนำมาใช้ลดระดับความเครียดของคนได้อย่างไรก็ตามการคิดบวกไม่ใช่การมองโลกสวยแบบเปราะบางแน่นอนว่าโลกนี้มีความสวยงามแต่การอ่อนต่อโลกการหลอกตัวเองการยอมรับว่าโลกนี้ยังมีสิ่งดีๆอยู่นั้นมันไม่เหมือนกันต่อไปนี้คือ5พฤติกรรมที่คุณต้องฝึกถ้าอยากเป็นคนคิดบวกหการตั้งคำถาม เมื่อโลกใบนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แต่คนเราก็ไม่เคยหยุดยัง้งที่จะสแสวงหาความสมบูรณ์ให้ได้ดังนั้นความผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่นำมาสู่ความผิดหวังจึงเป็นเรื่องปกติที่เรามักพบในชีวิตประจำวันแต่สิ่งที่คนคิดบวกกับคนคิดลบตอบสนองต่อความผิดใดๆก็ตามที่ต่างกันก็คือวิธีตั้งคำถามคนคิดลบเมื่อเจอความผิดพลาดจะเกิดคำถามว่าใครเป็นคนผิด คนคิดบวกเมื่อเจอความผิดพลาดจะเกิดคำถามว่าพระอะไรถึงผิดผลลัพธ์ที่ทำให้สองคำถามที่แตกต่างกันและเป็นที่มาของความสำคัญในการตั้งคำถามเชิงบวกก็คือเมื่อคุณถามว่าใครเป็นคนผิดคุณจะให้ความสำคัญกับก,บก,การกราบโทษและย่ำอยู่กับอดีตยังไม่ต้องพูดถึงผลลัพธ์แย่ๆอีกมากมายที่จะติดตามมาแค่เฉพาะการหาคำตอบของคำถามในอย่างเดียวก็ทำให้คุณเสียเวลาโดยไม่เห็นปัญหาจริงที่เกิดขึ้น และไม่ได้ผลลัพธ์อะไรที่ดีขึ้นแล้วแต่เมื่อคุณถามว่าเพราะอะไรถึงผิดคุณจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นและการแก้ปัญหาที่จะทําต่อไปในอนาคตดังนั้นเมื่อคุณรู้ว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาคุณก็พร้อมที่จะหาวิธีการเดินไปข้างหน้าแล้ว 2. การมองหาความเปลี่ยนไปได้เราไม่ได้สนับสนุนให้มองโลกสวยเพราะในความเป็นจริงทุกสิ่งย่อมมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ ยิ่งแต่คุณก็อย่าเอาแต่กังวลและมองแต่ความเลวร้ายอย่างเดียวเปิดใจมองและยอมรับความสวยงามของโลกนี้บ้างเชื่อเถอะว่าความเจ็บปวดอาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปตัวอย่างเช่นผู้ประสบความสําเร็จในโลกนี้มีใครบ้างที่ไม่เคยผ่านความเจ็บปวดมีใครบ้างที่เดินผ่านความเจ็บปวดด้วยการล้มเลิกและหลีกหนีมีใครบ้างที่เอาแต่โทษโชคชะตาว่าทำไมช่างโหดร้ายกับเรานักดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำ หากดักเป็นคนคิดบวกจึงไม่ใช่การมองทุกอย่างให้สวยงามว่าชีวิตดีดีหรือมองว่าทุกสิ่งจะมีปัญหาให้คอยระวังระแวงอย่างเดียวแต่มองความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเมื่อได้ข้อมูลที่มากพอคุณก็จะมองเห็นความหวังในชีวิตมากขึ้นอีกนิดและมองเห็นสิ่งที่คุณควรเตรียมการเพื่อป้องกันปัญหาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งจะช่วยให้คุณมีพลังและมีแรงใจที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้ามากขึ้น 3. การชื่นชมสิ่งดีๆในชีวิตแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างที่ได้บอกไว้ในข้อที่สองว่าโลกเรามีทั้งด้านบวกและด้านลบแต่สิ่งที่มักจะทำให้คนฝังใจและกระทบกับความรู้สึกอย่างรุนแรงมักจะเป็นเรื่องด้านลบมากกว่าลองนึกตามดูสิว่าสมมติว่าคุณตื่นมาในตอนเช้าของวันหยุดที่แสนจะธรรมดาหนึ่งวันคุณออกมาเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้ๆบ้าน อากาศดีมีลมแผวๆแ,แดดไม่แรงเป็นวันหยุดที่คุณมีเวลามากมายที่จะทำสิ่งต่างๆและคุณเพิ่งจะได้ช่วยเหลือเด็กน้อยคนหนึ่งที่พลัดหลงกับพ่อแม่ได้เจอกันในขณะที่คุณกำลังดื่มดำและอิ่มเอมกับความสุขเล็กๆนี้อยู่นั้นคุณก็เจออันธพาลกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาหาเรื่องพวกนั้นมีปืนอยู่ในมือและขู่เอาเงินของคุณไปคุณยอมให้เงินพวกนั้นไป และเขาก็ปล่อยคุณออกมาด้วยดีคุณพยายามทำใจแต่ขณะที่คุณกำลังเดินกลับบ้านอยู่นั้นจู่ๆฝนก็เทคโครมลงมาจนคุณเปียกสมไปทั้งตัวคำถามคือเมื่อคุณกลับถึงบ้านอะไรคือบทสรุปของการออกไปนอกบ้านในวันนี้ของคุณระหว่าง A. วันนี้เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันทั้งได้เดินเล่นในอากาศดีๆตอนเช้าและได้ช่วยเด็กลงทาง B ตอนเช้าก็ดีนะแต่หลังจากนั้นแย่ชะมัด C, ส่วยชิปอุตสาอารมณ์ดีๆด,ดันไปเจอพวกนักเลงแถมจู่ๆฝนก็เทโครมใส่ซะได้ดี D, ไม่น่าเสียเวลาตอนไปช่วยเด็กนั่นเลยไม่งั้นก็คงไม่เจอพวกอันธพาลแถมได้กลับถึงบ้านก่อนฝนตกแล้วเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะตอบหนักไปทางข้อ C และดีน้อยคนนักที่จะเลือกข้อ A ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องปกติ ทีนี้เรื่องดีเรื่องร้ายมันไม่ได้นัดคุณล่วงหน้านีิว่าจะมาวันไหนให้คุณเตรียมพร้อมรับไว้จึงเป็นที่มาของความเครียดความกังวลและระวังตัวตลอดเวลาจนคุณไม่กล้าไว,ว้วางใจต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลให้คุณไม่อาจรับรู้ความสุขเล็กๆน้อย,นอยในชีวิตได้อันิจจาชีวิตช่างโหดร้ายนักเหนื่อยเหลือเกินไม่อยากให้ถึงวันพรุ่งนี้เลย หาความรู้สึกของคุณต่อการใช้ชีวิตมาจนถึงนาทีนี้เราขอชวนให้คุณพกสมุดเล็กๆติดตัวและฝึกที่จะมองหาสิ่งดีๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือใหญ่โตแค่ไหนก็ตามชื่นชมมันและจดบันทึกมันไว้ในสมุดพกของคุณสักวันละ3-5ม้คอเมื่อไหรที่คุณท้อแท้และหมดกำลังใจก็เพียงแค่หยิบสมุดพกน,น้อยเล่มนี้ขึ้นมาเปิดอ่านนึกถึงช่วงเวลาที่คุณประสบและชื่นชมมัน จากนั้นจึงหายใจเข้าลึกๆสักห้ารอบเก็บสมุดของคุณแล้วค่อยเดินหน้าต่อไป 4. การมองหาสิ่งที่เราควรทําเลิกมองตัวเองเป็นเหยื่อหลายครั้งที่เราติดกับดักความคิดตัวเองและไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้โดยการบอกตัวเองว่าฉันทําไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันอยู่เหนือการควบคุมของฉันแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองยืนอยู่กับที่เป็นฝ่ายถูกกระทํา และให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไหลผ่านคุณไปเพราะคุณไม่ลงมือทําอะไรเลยตัวยอย่างที่เห็นได้ชัดง่ายๆในที่ทํางานก็คือคุณจะต้องประสานงานและส่งผ่านข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานคุณทําหน้าที่ของคุณอย่างดีส่งข้อมูลให้เขาแล้วนั่งรอการตอบกลับจากเขาเพื่อจะนําข้อมูลจากเขามาทํางานต่อได้หลังจาก5วันผ่านไปเขาก็ยังไม่ตอบอะไรกลับมาจนหัวหน้าง,งานของคุณเดินมาถามความคืบหน้า คุณก็ได้แต่บอกว่าส่งข้อมูลให้เขาไปแล้วแต่เขาไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเพราะงานเขายุ่งมากคุณจึงทําได้แค่รอและคุณก็ปล่อยเวลาผ่านไปจนใกล้จะถึงกําหนดเวลาส่งงานหัวหน้าคุณมาติดตามงานอีกครั้งแต่คุณก็ยังไม่ได้คําตอบจากเพื่อนร่วมงานของคุณผลที่ตามมาคืออะไรครับคุณส่งงานได้ล่าช้ากว่ากําหนดเพราะเพื่อนร่วมงานของคุณไม่เห็นว่ามีเมลของคุณเข้าไปเลยเอาเวลาไปทํางานอื่นก่อน จนเริ่มสงสัยว่าทำไมคุณไม่ส่งงานให้เขาสักทีจึงเดินมาถามคุณและได้คำตอบว่าคุณส่งข้อมูลให้เขาไปนานแล้วถึงได้กลับไปเช็คเมลและเห็นว่ามันไปอยู่ในถาดเมลขยะแท้จริงแล้วเพื่อนของคุณอาจจะสามารถจัดแบ่งเวลามาทำงานให้คุณได้เพียงแต่ความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อทุกคนต่างรอข้อมูลเพื่อนของคุณก็ไม่มาถามว่าคุณส่งข้อมูลให้แล้วหรือยังตัวคุณเองก็คิดเพียงว่าฉันส่งให้แล้วฉันทำอะไรไม่ได้แท้จริงแล้วความคิดของคุณ ไม่ผิดแต่ก็ยังไม่ถูก,กคุณต้องการฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดบวกเราอยากชวนให้คุณมาลองมองหาสิ่งที่ควรทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในกรณีตัวอย่างนี้ผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือข้อมูลตอบกลับจากเพื่อนร่วมง,งานดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำและสามารถทำได้ในเรื่องนี้จึงเป็นการสอบถามติดตามข้อมูลหลังจากส่งเมลแล้วเริ่มตั้งแต่การแจ้งเขาว่าเราส่งเมลให้เขาแล้วนะ เขาได้รับหรืยังการเตือนเขาเป็นระยะว่าคุณจําเป็นต้องขอข้อมูลจากเขาภายในวันไหนคุณจําเป็นต้องขอข้อมูลจากเขาภายในวันไหนเพื่อที่จะส่งงานให้ทันกําหนดแน่นอนว่าคุณกําหนดหรือบังคับเพื่อนร่วมง,งานของคุณให้เปลี่ยนไม่ได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองได้นี่แล้วจะรออะไระการยอมรับและปล่อยวางท้ายที่สุดแล้วคนเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่ต้องการได้ เรามักจะต้องเสียสละบางสิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการสละเวลาสละแรงงานสละเงินทองสละชื่อเสียงสละความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามอีกมากมายแต่กับบางเรื่องหรือบางอย่างต่อให้เราสละไปมากมายแต่ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ในสิ่งที่ต้องการเมื่อถึงเวลานั้นและคุณได้ทบทวนแล้วว่าคุณได้ลองทำทุกทางและทำเต็มที่แล้ว สิ่งที่สุดท้ายที่คุณจะทำได้เหลือเพียงการทำใจการฝึกในข้อนี้เป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทำได้ยากเรามักได้ยินคนบอกว่าให้ปล่อยวางอย่ายึดติดทำใจไม่ต้องกังวลทำใจให้สบายๆหรือคำพูดในเชิงปลอบอีกมากมายที่มักจะได้ยินบ่อยๆแต่หากมันทำได้ง่ายๆ คุณก็คงทำไปแล้วใช่ไหมครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องฝึกครับในครั้งแรกๆมันคงไม่สามารถทำได้ง่ายๆแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆคุณก็จะทำมันได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนขอเป็นกำลังใจนะครับ